คุณกำลังฟังดับเบิ้ลคัลเลอร์พอดแคสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังมิตรรักแฟนรายการที่เคารพทุกท่านนิยายคงกระพันกลับมาแล้วครับนิยายออนไลน์แนวเวทวิทยาคมและโลกลี้ลับจากผลงานของทีมงานเปิดตำนานตอนใหม่เรื่องใหม่ที่นี่ทุกอาทิตย์ไม่ซ้ำใครครับในพอดแคสต์ EP นี้ผมขอเสนอนิยายชุดพระลำเจียกผจญภัยเหตุการณ์ในตอนที่แล้วน่าวิตกกังวลเหลือเกินครับท่านผู้ฟังเพราะน้าลำเจียกพรานป่าที่ตอนนี้ติดตามพระธุดงค์ลึกลับเป็นหลวงตากับพ่อเนนจดมุ่งหมายของสองท่านบอกว่าจะไปขึ้นเขากุเลนระหว่างทางผ่านที่ต้องข้ามบึงขว้างขนาดใหญ่พรานลำเจียกและหลานชายขันอาสาต่อแพเพื่อถวายพาท่านข้ามฟากแต่การเดินทางหาได้ราบรื่นอย่างที่คิดในวันที่จะข้ามฟากไปนั้นจู่ๆได้เกิดพายุเมฆฝนซัดกระหน่ำแบบปัจจุบันทันด่วนจนแพที่เพิ่งต่อใหม่หักคว่ำลงคณะเดินทางทั้งหมดตกลงไปในกระแสน้ำป่าที่เชี่ยวกรากไม่รู้ชะตากรรมแล้วว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรไปติดตามการเดินทางอันสุดแสนอันตรายครั้งนี้กันต่อได้เลยครับในพรานลำเจียกผจญภัยตอนปาฏิหาริย์สัตว์ประหลาดใต้น้ำณทาราฟางในผืนป่าใหญ่อันทอดยาวคดเคี้ยวเลี้ยวลดมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดทั้งความยาวและความลึกว่ามันจะล้ำลึกสุดแสนขนาดไหนบัดนี้ยังถูกคุ้มเกลียวไปด้วยกระแสของคลื่นยักษ์ที่ซัดโหมกระหน่ำเข้ามาแบบไม่มีทีท่าจะหยุดยั้งเพราะเพิ่งได้เกิดพายุหาฝนลูกใหญ่ที่พัดเข้ามาแบบไม่มีปีมีคุยมันปัจจุบันทันด่วนเสียจนชั่วขณะจิตต้องคิดว่ามันคือการกันแกล้งของป่านี้หรืออย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ที่เหนือกลางผืนน้ำป่าสีขุ่นคลักแดงส้มมองเห็นซากของเศษไม้ไผ่ที่เมื่อไม่กี่วินาทีก่อนมันยังหลอมมัดรวมเข้าด้วยกันเป็นแพที่พาชายสี่คนอันประกอบไปด้วยสมณะผู้ดงและนายพรานที่หมายจะข้ามฟากไปอีกฝั่งแต่ตอนนี้มันแตกกระจัดกระจายออกหมดไม่เหลือชิ้นดีทุกๆคนต่างหายไปในลำน้ำนั้นเช่นเดียวกับสติของน้าลำเอียกพรานป่าที่ดับวูบหมดลงไปแล้วและในวินาทีดับจิตที่อาจจะเป็นการดับถาวรเลยก็เป็นได้ที่ใต้บึงลึกสุดห่วงของทาราที่นึกว่าสุดแล้วกลับมีโพรงลึกขนาดใหญ่มหึมาเผยขึ้นมันดำมืดจนไม่รู้แล้วว่าด้านไหนจะลึกลงไปอีกขนาดไหนแต่ได้เกิดมีวัตถุบางอย่างขยับขยื่นออกมาจนเศษโคลนเศษทรายใต้น้ำสายกระเซ็นวัตถุประหลาดที่เคลื่อนไหวได้เผยตัวออกมาในน้ำสีขุ่นสิ่งนั้นว่ายรีบพุ่งตรงด้วยความเร็วเหลือเชื่อไปถึงร่างของพรานใหญ่ในชั่วไม่กี่อึดใจสิ่งอันใหญ่โตโอฬารยังกับเรือปะทุนขนาดย่อมย่อมที่จมอยู่ใต้น้ำมีหลังคาแข็งตะปุ่มตะป่ำเหมือนแท่นศิลาที่มารับร่างของนายพรานดันจนสูงขึ้นโผล่พ้นน้ำ
แล้วมันก็ว่ายรีแหวกคลื่นยักษ์ที่ถาโถมเข้ามาตรงเข้าหาฝั่งสิ่งประหลาดลึกลับนั้นว่ายวนเวียนอยู่สองสามรอบก่อนจะดำผุดหายไป พระลำเตียกค่อยๆลืมตาขึ้นมากระแอมกระไอสำลักจนน้ำพุ่งออกจากปากขยี้ตาเพื่อให้คลายจากความแสบของน้ำป่าที่เปียกชุ่มโชกอยู่เต็มหน้าและสายน้ำฝนที่ยังคงเทกระหน่ำไม่ยอมหยุดนี่เราตายหรือยังนี่เรามาอยู่ที่ไหนมันมึนงงไปหมดเลยแต่เพียงไม่กี่อึดใจสติทุกอย่างก็หวนกลับคืนเมื่อได้ยินเสียงเรียกของหลานชายน้าลำเอียกน้าลำเอียกไอ้จ้อยไอ้จ้อยเหรอมึงอยู่ไหนพระลำเอียกตะโกนเรียกหันรีหันขวางมองซ้ายมองขวาแล้วแกก็ได้เห็นว่านายจ้อยค่อยๆเดินโซซัดโซเซขึ้นจากตะลิ่งริมฝั่งน้ำน้าลำเอียกรีบยันตัวลุกไปช่วยพยุงนายพรานน้ากับหลานต่างโผล่เข้ากอดกันเกลียวไอ้จ้อยเอ้ยนึกว่าจะเสียเองไปเสียแล้วนี่เองว่ายฝ่ากระแสน้ำเข้ามาเลยเหรอวะพรานป่าถามไปนายจ้อยสายหน้าด้วยความมึนงงเสียงยังสั่นเทาอยู่เลยเปล่านะครับน้าพอตกน้ำไปแล้วผมก็จำอะไรไม่ได้เลยรู้สึกตัวอีกทีคือตอนที่ร่างผมโผล่พ้นน้ำผมพยายามตะกุยตะกายแหวกว่ายสุดฤทธิ์ก็ไม่รู้ว่าเป็นแรงของผมเองหรืออะไรบางอย่างที่มันมาผลักมันดันผมจนกลับเข้าหาฝั่งได้ผมก็ยังแปลกใจอยู่เนี่ยนะนายจ้อยพูดเสร็จก็หันมองลงไปในลำน้ำที่ยังคงซัดหมุนกระหน่ำเกิดกระแสน้ำวนพุดอยู่กลางบึงยังกับห่วงเหวนรกที่พร้อมจะโดดทุกสรรพสิ่งลงไปนี่เรารอดมาได้ยังไงเนี่ยนะอาจจะเพราะความโชคดีของพวกเราก็ได้มั้งไอ้จ้อยกระแสน้ำมันแรงมากแรงเสียจนซัดเราเข้าหาฝั่งพระลำเจียกตบบ่าหลานชายแต่ว่านะครับนายจ้อยขมวดคิ้วมองไปทางลำน้ำอีกครั้งพระลำเจียกสายหน้าเหมือนไม่อยากให้หลานพูดน้าแก่เริ่มตาแดงกล่ำเพราะว่าตอนนี้พรานป่ายังไม่เห็นแม้กระทั่งเศษผ้าจีวรของสมณะทุดงทั้งสองที่แกอาสาพาข้ามฝั่งเลยหลวงตาหลวงตาขอรับเนนพ่อเนนอยู่ไหนได้ยินเสียงเราไหมหลวงตาหลวงตาพรานป่าทั้งสองตะโกนลั่นพยายามเมียงมองหาไปในลำน้ำที่เชี่ยวกรากเสียงตะโกนดังลั่นกลับถูกความแรงของสายเม็ดฝนและลมพายุกลบเม็ดจนแทบจะไม่ได้ยินตะโกนจนคอแทบแตกน้าลำเอียดเหมือนแกจะเริ่มรู้ชะตากรรมมองสำรวจข้าวของที่ติดตัวมาเหลือเพียงมีดพกคู่ใจเล่มหนึ่งยังอยู่แต่อุปกรณ์ส่วนใหญ่มาลายหายไปในกระแสน้ำหมดรวมถึงปืนยาวอาวุธคู่กายของน้าแกด้วยพระลำเจียกเบือนหน้าหนีจากน้ำเหมือนแกไม่อยากจะมองเดินก้มหน้าก้มตากลับเข้าดงไปน้าลำเอียกน้าลำเอียกรอผมด้วยนายจ้อยเห็นพรานใหญ่เดินตรงไปข้างหน้ารีบกวดฝีเท้าตามน้าลำเอียกจะไปไหนครับนายจ้อยสะกิดหลังน้าชายเหมือนจะเตือนสติให้แกรู้เพราะนี่มันคือป่าอีกฝั่งที่พวกแกไม่ได้มีจุดมุ่งหมายจะข้ามมาเพราะกะว่าแค่ส่งหลวงตาข้ามฝั่งได้แล้วก็จะกลับเมืองไทยบ้านเกิดน้าลำเจียบยังคงเดินก้มหน้าก้มตาสีหน้าแววตาสลดเหมือนไม่มีจุดหมายปลายทางนายจ้อยก็ยังคงตามแกไปไม่ลดละตะโกนเรียกชื่อแกตลอดทาง
พระลำเตียกเดินไปหยุดยืนอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่แล้วแกก็สุดเข่าเอาหัวจรดทิ่มกับเปลือกไม้น้าแกเริ่มปล่อยโฮออกมาหลวงตาพ่อเนนขอรับผมขอโทษจริงๆแค่อารักขาพระธุดงค์ให้ปลอดภัยผมยังทำไม่ได้ผมจะมีหน้าจะเป็นพรานป่าอีกต่อไปได้ยังไงพรานลำเจียกพูดเสร็จก็กำหมัดเหมือนกับจะโมโหตัวเองมากเอาหัวโขกกับต้นไม้ไม่ยอมหยุดจนมีเลือดไหลซิบๆออกมานายจ้อยต้องเข้าไปห้ามน้าแก่เหมือนจะไม่เหลือสติสตางอันใดอยู่แล้วเพราะพระธุดงตาหลานสองท่านบัดนี้ได้จมหายไปในกระแสน้ำเชี่ยวกรากไม่มีสัญญาณของการรอดชีวิตไม่รู้ว่าร่างลอยไปไหนต่อไหนแล้วหมดสิ้นทุกความหวังนายพรานเอามือปาดน้ำตาแกคงจะเสียใจอย่างที่สุดเพราะตั้งแต่เกิดมานายจ้อยเองเขาก็ไม่เคยเห็นหน้าลำเอียดมีน้ำตาแม้กระทั่งหยดเดียวก็ไม่เคยจริงๆแต่แล้วทั้งสองก็ต้องหยุดอารมณ์แห่งความโศกเศร้านั้นไว้ก่อนเพราะได้ยินเสียงการแหวกพงหญ้าจากระยะไกลๆแม้ฝนจะตกหนักอยู่แต่เสียงที่ได้ยินนั้นมันชัดเจนมากบ่งบอกว่าสัตว์ที่กำลังแหวกสมทุมพุ่มไม้มันอยู่ไม่ไกลนักแล้วตัวมันต้องใหญ่มากแน่ๆด้วยความที่จิตใจมัวแต่หม่นหมองกับเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้พรานทั้งสองเดินเข้ามาในอาณาเขตของสัตว์ใหญ่เข้านายจ้อยสายตาหลอกแหลกมองซ้ายมองขวาน้าลำเอียกครับตัวอะไรครับพรานป่าหันหลังกลับพยายามจะเงี่ยหูฟังว่ามันอยู่ทางทิศไหนสมทุมพุ่มไม้กอหญ้าขนาดเล็กเริ่มเห็นรอยแหวกเป็นขยุกขยุกการย่ำตีนมีทั้งเสียงเล็กสลับใหญ่ค่อยสลับดังเสียงเล็กนำมาก่อนและแล้วในที่สุดสัตว์ตัวหนึ่งก็เผยตัวออกมามันคลานย่ำสี่ขาอุ้งตีนเล็กเผยโผล่ออกมันหยุดมองชายทั้งสองตัวมันเล็กเหมือนหมาโตตัวผู้สีดำมาเมื่อมหูกลางมันมองนายพรานแล้วก็สูดจมูกฟุดฟิดฟุดฟิดเหมือนมีความสนใจน้าลำเจียกที่ตอนนี้แกเดินเอาตัวขวางมาอยู่ด้านหน้าหลานชายกระซิบบอกนายจ้อยด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาที่สุดไอ้จ้อยไอ้จ้อยลูกหมีควายลูกหมีควายแกพูดเสร็จสายตาก็เริ่มสอดส่องมากขึ้นด้วยความกังวลลำพังเจ้าตัวเล็กนี่อาจไม่ได้สร้างปัญหาให้นายพรานเท่าใดนักหรอกแต่ถ้าตัวแม่มันโผล่มานี่สิลำพังต่อให้มีปืนข้างกายยังเอาหมีไม่ค่อยจะอยู่โดนตบตายมานักต่อนักแล้วตอนนี้นายพรานทั้งสองไม่หลงเหลืออาวุธหนักใดๆติดตัวเลยนอกเสียจากมีดพกเหน็บข้างเอวประหนึ่งเสือที่ไม่มีเขี้ยวเล็บไอ้ตัวเล็กเอ้ยเอ็งอย่าเพิ่งออกมาเลยนะข้าขอละวะกลับเข้าที่ของเอ็งไปพวกข้าจะได้ไปต่อไปชิวชิวชิวน้าลำเอียกทำปากชิวให้ไอ้ตัวเล็กอย่าเพิ่งมานึกสนตอนนี้แต่ดูท่าจะไม่เป็นผลลูกหมีควายที่ติดนิสัยขี้สงสัยตามธรรมชาติมันค่อยๆเดินเข้ามาดมฟุตฟิตสูดกลิ่นรองเท้าของนายจ้อยที่ตอนนี้ยืนตัวแข็งทื่อยิ่งเสียกว่าตอไม้เสียอีกและทันใดนั้นพุ่มไม้ใหญ่ก็แหวกออกเสียงกิ่งก้านที่เปราะแตกเปรี้ยหักออกอุ้งเท้าขนาดยักษ์โผล่พ้นแนวไม้พร้อมกับ
หัวของสัตว์ใหญ่ตัวหนึ่งที่โผล่ออกมาสำรวจผู้ล่วงล้ำเข้ามาในอาณาเขตข้างนอกเจ้าหมีควายตัวน้อยที่เกาะกายเอากรงเล็บที่เพิ่งงอกเกาะขาสำรวจปีนป่ายขนาดเล็บของตัวลูกที่จิกเข้าเนื้อโดยไม่ได้ตั้งใจยังสร้างความเจ็บแผลให้นายจ้อยจนอยากจะร้องโอ๊ยให้ลั่นป่าแต่ก็ทำไม่ได้แล้วถ้าเป็นกรงเล็บของอีแม่มันล่ะหัวตนจะอยู่หรือเปล่าจนได้สินะพรานใหญ่หลับตาสายหัวหมีควายตัวแม่ที่คลานออกมามันค่อยๆยืนขึ้นสองขายังกับคนเผยให้เห็นแผงหน้าอกสามเหลี่ยมกลับหัวอันเป็นเอกลักษณ์ของหมีควายและท่าทางแบบนี้ก็คือการคุกคามพร้อมจะจู่โจมใครหน้าไหนก็ตามที่อยู่เบื้องหน้าให้แหลกรานกันไปข้างตัวมันเมื่อยืนขึ้นสองขาสูงเกิน2เมตรได้มันเริ่มส่งเสียงในลำคอป้าหนึ่งเรียกลูกของมันเจ้าตัวน้อยหันไปเห็นแม่ก็ผลักออกจากนายจ้อยไปแต่ดูท่ามันจะไม่จบเรื่องง่ายๆเสียแล้วเพราะนางหมีควายแม่ลูกอ่อนตัวนั้นมันได้หมายหัวพรานสองคนที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเป็นที่เรียบร้อยพรานใหญ่ที่จ้องมันอย่างระมัดระวังค่อยๆหันไปบอกหลานเราไม่มีทางสู้อะไรได้ถอยอย่างเดียวเท่านั้นไอ้จ้อยหมีควายตัวแม่เริ่มกางแขนสูดกลิ่นฟุดฟิดกระตือเท้าพยายามยืดตัวให้สูงขึ้นอีกน้าลำเตียกที่จ้องหน้ามันไว้ค่อยๆก้าวถอยไปด้านหลังอย่างระมัดระวังนายจ้อยก็ถอยไปค่อยๆถอยค่อยๆถอยแม้ฝนจะตกแต่เสียงลมหายใจอันตื่นตระหนกของพรานทั้งสองได้ยินชัดเจนเหงื่อเม็ดเท่าฝนไหลรินออกมาโสมกายทั้งที่ยามนั้นฝนยังตกตัวยังเปียกปอนอยู่เลยแต่กายมันร้อนรุ่มประดุจเจอพญามัจจุราชถึงจะพยายามถอยแล้วแต่นางหมีควายตัวแม่ดูท่ามันจะอยู่ในอารมณ์โกรธจัดเพราะคงเข้าใจว่าทั้งสองจะไปทำร้ายลูกของมันกระมังและในที่สุดมันก็กลับเข้ามาอยู่ในท่าหมอบสี่ขาเตรียมพร้อมฉับพลันมันก็ตะกุยเข้ามาหาชายทั้งสองในทันทีไอ้จ้อยวิ่งอย่างเดียววิ่งไปอย่าหยุดพราลำเตียกให้สัญญาณบอกหลานแล้วชายทั้งสองก็หันหน้าปวดฝีเท้าเข้าป่าเร็วที่สุดเท่าที่จะมีแรงแรงของหมีควายเพิ่มความโกรธเข้าไปอีกมีพละกำลังมหาศาลเหลือเชื่อน้าลำเตียกพยายามวิ่งตัดติ๊กแซกซ้ายขวาเพื่อทวงเวลาให้หลานชายวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดแกหลบเข้าพงด้านซ้ายเจอตอไม้ตายหักขวางทางวิ่งกระโดดพุ่งกระโจนเข้าไปหลบแม่หมีควายตามไล่หลังเอาอุ้งมือตะปบโดนท่อนไม้เสียงดังกวักแตกเปรี้ยกระจุยทันทีเฉียดหัวพรานป่าไปนิดเดียวน้าลำเอียดช่วยโอกาสที่แม่หมีเสียจังหวะยันตัวลุกวิ่งตามนายจ้อยที่ตอนนี้ปวดนำหน้าไปไกลแล้วไอ้จ้อยโว้ยไปทางไหนพรานลำเอียดที่คาดสายตากับหลานไปแวบเดียวตะโกนเรียกผมอยู่นี่นะพรานป่าพยายามเงี่ยหูฟังเสียงเรียกของหลานได้ยินเสียงลำธารน้ำไหลที่สะท้อนกับสายเม็ดฝนทำให้ได้ยินชัดเจนวิ่งไปตามทิศก็เห็นมีเครือข่ายของต้นไม้ที่ขึ้นเป็นซุ้มห้อยประโยงระยางด้านหน้า
จอลำธารขวางทางอีกแล้วเห็นหลานชายปีนขึ้นไปแอบอยู่บนยอดต้นเกาะเก่งท่อนซากไม้ที่หักยื่นลงไปในบึงแกก็ตะโกนเรียกไอ้จ้อยไอ้จ้อยลงมานี่มันทางตันโว้ยน้าลำเจียกรู้ด้วยประสบการณ์ว่าการปีนหนีหมีขึ้นต้นไม้แทบไม่ช่วยอะไรเพราะหมีมันก็ปีนได้เหมือนกันแถมต้นไม้นี่ยังเป็นซากไม้ตายที่เอ็นโยกลงไปในลำธารน้ำเชี่ยวไม่เหลือช่องทางให้ไปต่อแต่นายจ้อยผู้ที่แท้จริงก็ยังเป็นเพียงแค่หนุ่มน้อยเข้าป่าเพื่อมาเป็นลูกหาบและฝึกหัดวิชาพรานก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กเท่านั้นเขายังอ่อนด้อยประสบการณ์นักเรียกยังไงมันก็ไม่ยอมลงเพราะกลัวหมีน้าลำเจียกเห็นว่าตะโกนเรียกแบบนี้มีแต่เดี๋ยวหมีหรือสัตว์ตัวอื่นๆจะตามมาเพิ่มจึงปีนป่ายขึ้นไปผาลงถึงตัวได้ก็เขย่าไอ้จ้อยไอ้จ้อยโว้ยไอ้จ้อยเราต้องไปแล้วนายจ้อยบีบแขนพรานลำเจียกแน่นเหมือนมันจะตกใจน้าแกมองซ้ายมองขวาไม่เห็นวี่แววของนางหมีที่ตามมาอีกมันอาจจะเลิกตามแล้วก็ได้จึงให้นายจ้อยนั่งสงบสติอารมณ์ก่อนสักพักเอ็งเป็นหลานนายพรานได้ยังไงวะเนี่ยเจอหมียังสติแตกขนาดนี้ไม่เคยเห็นหรือยังไงวะหมีน่ะพรานลำเจียกพูดสรรพยอกไปหลานชายก็ตอบมาก็แหมน้าลำเจียกปกติผมเห็นแต่ที่อยู่ในกรงครับที่น้าจับมาแล้วไงไม่เคยเจอหมีควายมายืนประชิดตัวขนาดนี้โอ้โหตัวมันสูงกว่าผมอีกมันตบทีหัวผมหลุดจากบ่าแน่นายจ้อยพูดเสร็จก็เหมือนจะเริ่มคลายความกังวลขยับตัวเพื่อจะออกจากท่อนไม้แก่ที่ดูจะไม่ค่อยมั่นคงนักพรานป่าจึงขยับตามแต่พลันที่นายจ้อยขยับตัวเอามือไปเกาะกับกิ่งไม้ได้ยินเสียงดังเปราะแล้วกับพวกพรานป่ารู้ได้ทันทีว่าคือเสียงของอะไรมันคือเสียงการหักแยกของกิ่งไม้แก่ที่เปราะบางนั่นเองไอ้จ้อยนิ่งๆก่อนอย่าเพิ่งขยับน้าลำเจียกมองลงไปเบื้องล่างหลายฟุตมีลำธารน้ำเชี่ยวที่ไหลแรงรอรับอยู่เพิ่งจะพ้นจากห่วงเหวความตายของกระแสน้ำป่ามาจะตกน้ำอีกแล้วหรือวะเนี่ยพูดยังไม่ทันขาดคำเสียงดังโครมพร้อมกับการคลื่นคลาดของกิ่งและใบไม้ชายทั้งสองก็หล่นร่วงตกอิสระลอยละลิ้วถิวลงสู่ลำน้ำเบื้องล่างทันทีตูมแม้ฐานนี้จะเหมือนเป็นส่วนเชื่อมต่อจากลำน้ำมรณะด่านแรกที่เพิ่งผ่านเข้ามาไม่ใหญ่กว้างเท่าแต่ความไหลแรงของน้ำแทบจะไม่ต่างกันเลยคงจะเพราะหาฝนที่ยังไม่ยอมหยุดตกกระหน่ำมาทั้งวันนั่นเองพระลำเจียกซัดน้ำไปหลายอึกแต่ก็ทะลึ่งพุ่งพรวดโผล่พ้นขึ้นผิวน้ำได้สำเร็จพยายามวักพยายามว่ายตะโกนเรียกหลานชายไอ้จ้อยไอ้จ้อยโว้ยอยู่ไหนน้าลำเจียกที่เกือบจะหมดแรงอยู่รอบๆเพราะเกินน้ำไปเยอะมากแล้วใช้พลังมาตั้งแต่เช้าเริ่มจะพยุงตัวไม่ไหวแล้วตัวแกเริ่มจมดิ่งลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยแต่พลันนั้นขาของพานป่าก็ไปเหยียบเข้ากับวัตถุแข็งๆบางอย่างแค่แวบเดียวเองนะเราจมถึงพื้นแล้วหรือนี่สงสัยน้ำจะตื่นแต่แล้วพื้นเรียบนั้นก็เริ่มมีการขยับขยื่นลอยขึ้นลอยขึ้นอีกครั้งจนโผล่พ้นขึ้นผิวน้ำมาพร
รานป่ารีบสูดหายใจเฮือกใหญ่เพราะจมไปจนแทบจะหมดแรงกันน้าลำเจี๊ยกได้ยินเสียงคนตกใจแล้วกระโดดเกาะหลังแกนายจ้อยนั่นเองครับเอ้าไอ้จ้อยมึงมาได้ยังไงพรานป่าและหลานชายจ้องหน้ากันเมื่อรู้สึกว่าตอนนี้พวกเขากำลังยืนอยู่บนเรืออะไรสักอย่างสีดำขับมันวาวแต่ผิวด้านบนแข็งยังกับหินศิลามองดูดีๆคล้ายๆกระดองของสัตว์แต่ขนาดของลานหินนั้นใหญ่โตโอรานเกือบเท่าบ้านคนพูดยังไม่ทันขาดคำลานหินนั้นก็ลอยสูงขึ้นพ้นน้ำเรื่อยๆพ้นน้ำเรื่อยๆจนทั้งสองต้องจับเกาะให้แน่นกันตกจากลานนั้นไม่ช้าไม่นานส่วนหัวของสัตว์ประหลาดลึกลับก็โผล่พ้นผิวน้ำออกมาเต่ายักษ์น้าลำเอียกเต่าครับนายจ้อยพูดเสียงหลงไม่เป็นภาษาเมื่อเพิ่งได้รู้ว่าที่แท้ตัวเองนั้นกำลังขี่หลังพญาเต่ายักษ์ที่ขนาดใหญ่โตโอรานเท่าเรือนมนุษย์ยังไม่ทันให้สมองได้ทบทวนเรื่องประหลาดท่านใดนั้นก็มีเสียงตอบกลับมาก็เต่านะสิเห็นเป็นจระเข้หรือไงล่ะพวกเจ้าเอ๋ยสิ้นเสียงนั้นพรานทั้งสองยืนทื่ออึ้งแดกไปเลยโอ้ยเต่ายักษ์ก็พอแล้วนี่มาพูดตอบคนได้อีกแล้วท่านพญาเต่านี้เป็นอะไรหลวงตากับพ่อเนนยังปลอดภัยดีอยู่หรือไม่ต้องมาติดตามกันต่อแล้วล่ะครับสำหรับนิยายคงกระพันในบทนี้ต้องเอวังไปก่อนด้วยประการชนิดซึ่งในโอกาสหน้ายังมีเรื่องราวสนุกตื่นเต้นรอคอยทุกท่านอยู่โปรดติดตามนะครับสวัสดีครับ